ึงเกมนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็มันจะเป็นเกมที่มันจะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากถ้าเราพร้อมสมบูรณ์นะครับทีนี้ปัญหาคือต่างชาติเรายังมาไม่ครบแล้วก็จานิต้าเนี่ยเพิ่งลงเครื่องเมื่อ7โมงเช้าทำให้สภาพยังไม่พร้อมแล้วก็แต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าน้องๆทุกคนที่ลงไปทำหน้าที่แทนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ยังมีจุดที่ข้อต้องแก้ไขก็คือหลายสิ่งก็คือมิดเดิลบล็อกเรานะครับในเรื่องการดีเฟนซ์แดนหน้าเนี่ยยังอ่านเกมช้าแล้วการเคลื่อนที่ยังช้ามากนะครับโดยเฉพาะสกอร์ของมิดเดิลบล็อกอีกตำแหน่งนึงยังไม่มีนะครับทำให้ทีมเรายังไม่ไหลลื่นในจุดตรงนี้แต่ภาพรวมแล้วน้องๆทุกคนตั้งใจดีเดี๋ยวได้ว่าเราต้องแก้ไขทีมเราให้ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้วันนี้ค่ะไทยมองไปครับเป็นไงบ้างครับก็มันก็มีผลนะครับเพราะว่าเรามีตัวออฟฟิศเนี่ยตัวเดียวทั้งทีมเลยแล้วก็น้องที่มาทำหน้าที่แทนก็ไม่ใช่เป็นตัวออฟฟิศธรรมชาตินะครับเป็นตัวแทนเฉยก็มีปัญหาในเรื่องก็หนึ่งหน้าบล็อกครับสองในเรื่องเกมเสิร์ฟของเราที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็คิดว่าแมตช์หน้าน่าจะมาทันก็น่าจะมีครบแล้วที่พูดถึงเกมต่อไปเลยค่ะที่ทำแดงวางไงบ้างคะเราเจอไดมอนด์ฟู้ดผมมองว่าใครชนะโอกาสที่เข้ารอบ4ทีมเนี่ยสดใสนะครับแต่ว่าส่วนใครที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เข้ารอบ4ทีมแล้วไปมีโอกาสไปแก้มือกันได้แต่ว่าเราต้องทำให้เต็มที่เพื่อที่จะจริงเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่าไดมอนด์ฟู้ดเด็กแรกเขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตัวผู้เล่นมีศักยภาพสูงนะครับโดยเพราะ6คนแรกเนี่ยมีหน้าบล็อกที่สูงใหญ่มากเพราะนั้นเราต้องสปีดบอลเราต้องเร็วกว่านี้แล้วก็ความแน่นอนในการเก็บบอลต่อบอลต้องดีกว่านี้ครับก็ทีมพูดถึงเกมนี้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะก็ถือว่าเด็กเล่นได้ดีนะครับตามศักยภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่านัดที่แล้วนักกีฬาเราเป็นไข้เยอะก็เพิ่งพาไปหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนกันมาแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนก็มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมเนื่องจากว่าแมตช์แข่งมันถี่จัดทำให้สภาพร่างกายไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ถือว่าเด็กเล่นได้ดีเล่นได้ดีมากครับพูดถึงเกมในเซต3ในตอนที่เราเก็บชัยชนะได้เป็นไงบ้างคะส่วนหนึ่งเราให้เด็กผ่อนคลายเพราะว่า1ทีมเราเป็นรองพอเป็นรองแล้วเซต1เซต2เนี่ยเรากดดันตัวเองอยากให้นักกีฬาเล่นให้ฟรีเล่นให้สนุกสนานมากขึ้นพอเล่นได้สนุกสนานมากขึ้นเนี่ยเกมมันไหลลื่นมากขึ้นทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นก็ยังต้องประเมินนักกีฬานะครับเพราะว่า1นักกีฬาส่วนบางส่วนตอนนี้ออก2นักกีฬาบาดเจ็บ3นักกีฬาที่ยังไม่พื้นจากไข้ก็ยังมีอยู่ต้องประเมินทุกแมตช์ว่านักกีฬาเราจะสมบูรณ์ขนาดไหนครับ